นิพิษเฉลยแล้วเบื้องหลังขายที่ดินให้ต่างชาติมาจากความคิดใครนิพิษส่งจดหมายเปิดผนึกแนะนายกเลิกมติคณะรัฐมนตรีขายที่ดินให้ต่างชาติเฉลยเรื่องนี้เป็นความคิดใครยันบิ๊กตู่ไม่มีความรู้เศรษฐกิจขาดกัลยาณมิตรชี้นักปกครองส่วนหนึ่งอยากให้คนโง่เพราะปกครองง่ายวันที่2พฤศจิกายน2565เวลา 23:29 น. Daily News Online รายงานว่าวันที่2พฤศจิกายนนายนิพิษอินทรสมบัติรองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook นิพิษอินทรสมบัติพร้อมแนบรูปจดหมายเปิดผนึกส่งถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีขอให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีในการขายที่ดินให้ต่างชาติมีรายละเอียดดังนี้ขายที่ดินให้ต่างชาติผมให้ความเป็นธรรมนะแต่ยกเลิกเถอะครับ 1. ผมไม่เคยใช้คำว่าขายชาติกรณีขายที่ดินให้ต่างชาติคนที่พอมีความรู้บ้างแล้วใช้คำนี้แสดงว่าไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอ 2. แต่ผมหงุดหงิดกับการให้เหตุผลของอาจารย์วิษณุเครืองามที่ให้เหตุผลว่าต่างชาติซื้อที่ดินไปก็เอาที่ดินหนีบจักรแร้ไปไม่ได้คนที่เชียร์ลุงสุดลิ่มทิ่มประตูได้ยินก็เฮยกมือเชียร์ด็อกเตอร์วิษณุผมว่าสิ่งที่ด็อกเตอร์วิษณุพูดเป็นทฤษฎีทำให้โง่แล้วปกครองนักปกครองส่วนหนึ่งจึงอยากให้คนโง่เพราะปกครองง่ายผมว่าด็อกเตอร์วิษณุจนปัญญาที่จะให้ความรู้กับประชาชนนี่ผมผิดหวังท่านรองวิษณุจริงๆ3. มีเหตุผลเยอะแยะในการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่จำเป็นต้องออกนโยบายนี้ในขณะนี้ถ้าไม่รู้ก็ถามผู้รู้ปัญหาของรัฐบาลคือขาดแคลนผู้รู้ทางด้านเศรษฐกิจซึ่งนับวันจะมีปัญหามากขึ้นต้องยอมรับว่านายกรัฐมนตรีไม่มีความรู้ด้านเศรษฐกิจหรอกความคิดนี้เป็นความคิดของคุณนิพนธ์บุญยามณีอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจากพรรคประชาธิปัตย์ที่กำกับกรมที่ดินผมไม่พูดถึงเพื่อนผมคุณนิพนธ์บุญยามณีดีกว่า 4. ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเถอะครับทบทวนใหม่มตินี้มาไม่ตรงเวลาไม่ตรงสถานการณ์เรื่องการเมืองท่านไม่ต้องทุจริตหรอกเพียงประชาชนไม่ไว้ใจว่าท่านเริ่มจนปัญญาในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจท่านก็อยู่ลำบากแล้ว 5. พวกผมสมาชิกพรรคสร้างอนาคตไทยภาคใต้ไม่กล่าวหาว่าท่านขายชาติท่านสบายใจได้เพียงแต่เห็นว่าท่ามกลางโลกที่ซับซ้อนท่านขาดผู้รู้ท่านขาดกัลยาณมิตรเสียแล้วพวกผมสมาชิกพรรคสร้างอนาคตไทยภาคใต้รายชื่อท้ายนี้จึงทำบันทึกถึงท่านขอให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีที่มาปิดการปิดเวลานี้เสีย